สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับสำหรับเรื่องราววันนี้ฮะเป็นเรื่องราวของคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี ho, o, ่ห้อ oppo โดยเฉพาะเลยนะครับผมมันจะมีอยู่วิธีหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบครับในการเร่งความเร็วโทรศัพท์มือถือครับผมเราสามารถทําได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นเลยครับอันดับแรกนะครับให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าตรงนี้ครับผม ประมาณที่การตั้งค่าตรงนี้ครับ จากนั้นฮะให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาจนกระทั่งถึงคําว่าแบตเตอรี่ครับผมนี่ฮะในเมื่อประหยัดไฟมันก็ต้องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใช่ไหมพอมาที่แบตเตอรี่ครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมให้เลื่อนขึ้นมานะครับผมมาที่คําว่าประสิทธิภาพสูงครับผมนี่ฮะหมายถึงคาว่าประสิทธิภาพสูงเนี่ยฮะเราจะบอกว่าเฮ้ยมันสามารถเร่งความเร็วของโทรศัพท์มือถือได้นะแต่ว่ามันจะต้องสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้นครับซึ่งจะ หมดประสิทธิภาพสูงนี้ฮะอาจจะไม่ได้อยู่ใน oppo ทุกๆรุ่นครับเมื่อเราเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะฮะเขาจะบอกเลยว่าการเปิดโหมดประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับจะทําให้โทรศัพท์มือถือทางานด้วยประสิทธิภาพสูงตลอดเวลาแต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเครื่องอาจจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับหากเราโอเค yes นะครับเราก็แค่คิกคําว่าเปิดตรงนี้ครับเปิดปา๊าปเข้าไปนะฮะเขาจะมีคําเตือนว่าตอนเนี้ย เราใช้หมดประสิทธิภาพสูงอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราใช้งานต่างๆนะฮะก็จะแบบเต็มสปิดสิทธิ์เต็มประสิทธิภาพของโทรศัพท์เลยครับผมแต่ก็แลกมากับการต้องเปลืองพลังงานและเครื่องร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการใช้เพียงบางอย่างในเรื่องชั่วคราวเช่น การเรนเดอร์วิดีโอการตัดต่อวิดีโอหรือการทําอะไรที่มันต้องใช้พลังงานเยอะๆครับตรงนี้ฮะจะทําให้เราทํางานได้เร็วเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเอ๊ะมันก็ใช่สินะ้ะเพราะฉะนั้นครับเราเลือกที่จะเปิดหรือจะปิดเจ้าตรงนี้ไว้ตลอดเวลาก็ได้ฮะคุณผู้ชมครับผมซึ่งเขาก็จะแจ้งเตือนเราไว้แบบนี้ครับในระหว่างที่เราทํางานอยู่ครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วของการทํางานโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับแต่ก่อนที่จะทําแบบนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมปิด แอปทุกแอปที่เปิดไว้ณนะขณะนั้นนะฮะให้เคลียร์ไปหมดจนกระทั่งว่าไม่มีแอปไหนที่ทํางานอยู่เลยครับผมแล้วคุณผู้ชมจะสามารถใช้ความเร็วของโทรศัพท์มือถือ oppo คุณผู้ชมได้เต็มประสิทธิภาพครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชซต channel ครับสวัสดีครับ